الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وشرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا ويجزل العطايا لمن كان محسنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أحمده على فضائله سرا وعلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيًا بالعنا الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفناء وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمنا وسلم تسليما كثيرا ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะฮ์ที่เคารพรักทั้งหลายข้าพเจ้าใครขอสั่งเสียแก่ตัวของข้าพเจ้าตลอดจนเราท่านทั้งหลายว่าขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นพึงสำเนียกอยู่บนการยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าเพราะการที่เราท่านทั้งหลายยำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเสบียงที่ดีที่สุดฟะอินนะคอยรัซซาดซาดุตักวาอันที่จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นก็คือเสบียงแห่งการตักวาพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะฮ์ที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องหลากหลายท่านก็เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งวิชาเศรษฐศาสตร์ในแรกเริ่มเป็นการเบื้องต้นเราก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองตัณหาของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จำกัดอันนี้คือสิ่งที่จะมาพูดถึงเรื่องความละโมบโลภมากของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ย่อมมีความละโมบโลภมากเพราะมักจะแสวงหาอะไรที่มันไม่มีความจำกัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาอันนะลิบนีอาดัมวาดียันมินซะฮับอะฮับบะอันยะกูนละฮูวาดียันวะลัยยัมลาอะฟาฮูอิลลัตตุราบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวไว้ว่าหากว่าสมมุติว่าลูกหลานของอาดัมนั้นมีหุบเขาหนึ่งอันเป็นหุบเขาที่มีทองอยู่หรืออันเป็นหุบเขาที่ถูกทำมาจากทองคำอะฮับบะอัยกูนะละฮูวาดียันเขาย่อมปรารถนาที่จะมีสองหุบเขาเป็นทองคำอย่างแน่นอนและลูกหลานของอาดัมก็ปรารถนาเช่นนี้เป็นเรื่อยไปเมื่อมีหุบเขาลูกที่สองก็ย่อมปรารถนาหุบเขาลูกที่สามเมื่อมีหุบเขาลูกที่สามก็ย่อมปรารถนาหุบเขาอันมาจากทองคำลูกที่สี่วะลัยยัมละอะฟาฮูอิลลัตตุราบไม่มีสิ่งใดมาเติมเต็มความอยากจะได้ความละโมบความโลภของมนุษย์นอกจากอัตรอบนอกจากดินเท่านั้นที่จะมาเติมเต็มที่ปากของเขานั่นหมายความว่าเขาอยู่ในกูโบร์แล้วเขาอยู่ใต้ต้นลั่นทมแล้ว
นั่นแหละจึงเพียงพอจากความละโมบของมนุษย์ความโลภของมนุษย์ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรอัลฮากุมุตตะกาซุรอัตตะกาซุรหมายถึงการสะสมการสะสมทรัพย์เสบียงลูกหลานมันทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินไปเพลินไปฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรเพลินจนถึงกระทั่งว่าท่านไปเยี่ยมในกุโบร์แล้วคำว่าเยี่ยมในกุโบร์ไม่ได้หมายความว่าท่านไปเยี่ยมเยียนคนที่ตายนะหมายความว่าท่านไปอยู่ในหลุมกุโบร์แล้วนั่นแหละจึงเป็นที่จุดจบของความละโมบโลภมากของมนุษย์เมื่อมนุษย์อยู่ในโลกานี้ในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงมนุษย์เกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจากความละโมบโลภมากของมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ว่าลาฮารัลฟาซาดุฟิลบัรริวัลบะฮรบิมาคะซะบัตอัยดินนาสลิยูซีกะฮุมบะอ์ฎัลละซีอะมิลูลัลละฮุมยัรญิอูนอัลฟาซาดความเสียหายมันได้ปรากฏชัดฟิลบัรริวัลบะฮรทั้งในผืนแผ่นดินนี้และทะเลท่านลองดูปลาในมหาสมุทรลึกลองดูสาหร่ายในมหาสมุทรลึกตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกือบจะสูญหายไปเสียแล้วอันเนื่องมาจากน้ำมือของมนุษย์บิมาคะซะบัตอัยดินนาสอันเนื่องมาจากน้ำมือของมนุษย์ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ความเสียหายนี่มันปรากฏลิยูซีกะฮุมบะอ์ฎัลละซีอามิลูเพื่อให้บ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ลิ้มลองจากบางส่วนที่บ่าวนั้นได้กระทำกันละอัลละฮุมยัรญิอูนเพื่อว่าบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้ทำการตอบะจะได้ทำการกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอินนัลอินซานะคุลิกะฮะลูอะวะอิซามัสซะฮุชชัรจะซูอะวะอิซามัสซะฮุลค็อยรมะนูอะอันนี้คือความเป็นกิจจนิสัยของมนุษย์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าอันที่จริงมนุษย์นั้นถูกสร้างมาอย่างมีความละโมบโลภมากมีความตะกละเมื่อได้อย่างหนึ่งก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งเมื่อได้คืบก็ต้องการที่จะเอาศอกอีกอินนัลอินซานะคุลิกะฮะลูอะวะอิซามัสซะฮุชชัรจะซูอะเมื่อมีความทุกข์มาอะไรที่ไม่ดีมาประสบแก่เขาเขาก็ตีโพยตีพายไปโทษคนนั้นโทษคนนี้น้ำท่วมมาก็โทษประเทศคนนั้นโทษประเทศคนนี้โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้แต่ไม่เคยคิดที่จะโทษตัวเองอิซามัสซะฮุชชัรจะซูอะวะอิซามัสซะฮุลค็อยรมะนูอะอันนี้แหละเป็นกิจจนิสัยของมนุษย์แหละเมื่อมีสิ่งที่ดีๆมาประสบแก่มนุษย์เขาก็มีความหวงแหนไม่อยากที่จะให้ใครมาได้รับในสิ่งที่เราได้รับความใฝ่ฝันของมนุษย์มันมีเยอะมันมีความละโมบโลภมากมีความอยากมีความได้หนึ่งในความใฝ่ฝันของคนจนคือต้องการความร่ำรวยหนึ่งในความใฝ่ฝันของคนเป็นโฮมเลสคนไร้บ้านคือต้องการที่จะมีที่พักอาศัยหนึ่งของความใฝ่ฝันของคนที่ด้อยการศึกษานั่นก็คือการที่เขานั้นได้มีการศึกษาแล้วความใฝ่ฝันของคนตายล่ะมันคืออะไร
ความอยากได้ของคนตายล่ะมันคืออะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นข้อเตือนใจผู้ตักเตือนมีอยู่2ผู้ตักเตือนด้วยกันผู้ตักเตือนแรกคืออัลกุรอานและผู้ตักเตือนที่2คือความตายผู้ตักเตือนแรกเป็นผู้พูดได้แต่ความตายมิอาจที่จะพูดได้นี่เป็นผู้ตักเตือนที่แยบยลที่สุดนั่นก็คือความตายถ้าหากว่าเราไม่ได้รับข้อตักเตือนจากอัลกุรอานความตายแล้วเราก็ไม่ได้รับข้อตักเตือนจากความตายนั่นหมายความว่าก็มิอาจจะมีสิ่งใดตักเตือนเขาได้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความฝันความอยากได้ความโลภของคนตายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาวุดิอะติลจินาซะตุฟะห์ตะมะลาฮัรริจาลุอะลาอะนาติฮิมเมื่อศพได้ถูกวางไว้บนหีบเมื่อศพได้ถูกวางไว้บนที่หามศพฟะตะมะลาฮัรริจาลุอะลาอะนาติฮิมชายชะกันหรือบรรดาลูกหาบก็ได้หาบศพนี้ไปเหนือบนบ่าของพวกเขาฟะอินกานัตซอลิฮะตันหากว่ามันเป็นศพที่ดีๆกอละกอดดิมูนีกอดดิมูนีศพนั้นก็ย่อมที่จะพูดว่ารีบฝังฉันเร็วๆหน่อยรีบฝังฉันเร็วๆหน่อยว่าอินกานัตกอยรซอลิฮะตินแต่ถ้าหากว่าเป็นศพที่ตอและเป็นศพที่ไม่ดีล่ะยาไวละฮาบันเจิดแล้วบันเทิงแล้วบันเทิงแล้วไอ้นายฮะบูนบีฮาบรรดาลูกหาบพาศพฉันไปที่ไหนกันบรรดาลูกหาบบรรดาชะกันพาศพฉันไปที่ไหนกันซะมีอะซาวตะฮากุลลุชัยอินอิลลันอินซานมะคลูกสิ่งที่ถูกสร้างทุกๆสิ่งได้ยินเสียงของคนตายยกเว้นมนุษย์ที่ไม่ได้ยินเสียงของคนตายที่ไม่ได้ยินข้อตักเตือนอัลเมาตุความตายเป็นข้อตักเตือนที่เงียบที่เงียบที่สุดวะลาซะมิอะฮัลอินซานุละซออิกถ้าหากว่ามนุษย์ได้ยินเสียงของคนตายแล้วไซละซออิกมนุษย์ก็ย่อมที่จะล้มตายจากไปนี่คือเสียงของคนตายดังนั้นจึงมีสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รีบเร่งฝังศพคนที่ตายให้รีบเร่งฝังศพคนที่ตายไม่ว่าคนตายนั้นจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ซอและหรือคนตายนั้นเป็นคนที่ตอและก็ตามทีหรือเป็นคนที่ไม่ดีก็ตามทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัสริอูบิลจนาอัสริอูบิลจินาซะติفإن تق صالحة فخير تقدمونها إليه ท่านทั้งหลายจงรีบหาบศพไปฝังเร็วถ้าหากว่าศพนั้นเป็นศพที่ดีก็ย่อมเป็นการดีที่พวกท่านนั้นได้เสนอความดีงามให้แก่เขาในกุบรนั่นหมายความว่าเมื่อเขาตายไปเขาได้ถูกฝังศพไปเขาก็ย่อมไปตอบกับคำถามของมาลาอิกะห์ได้เขาเกิดความสบายใจว่าอินตะกุซิวาซาลิกะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ศพที่ดีล่ะว่าอินตะกุซิวาซาลิกะฟะชัรรุนตะฎออูนะฮูมินริกาบิกุม
พวกเจ้าก็ได้วางศพนั้นพวกเจ้าก็จะได้วางศพนั้นคือพวกเจ้าก็จะได้วางสิ่งที่มันไม่ดีออกจากบ่าของพวกเจ้าแล้วนี่จึงเป็นสิ่งที่ศาสนาได้ย้ำเตือนให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาให้รับทราบว่านี่เป็นผู้ตักเตือนที่เงียบสงัดเหมือนมดตัวสีดำที่อยู่ในก้อนหินสีดำมันไม่อาจแลเห็นแต่ทว่ามันเป็นผู้ตักเตือนที่แยบยลเมื่อความโลภของมนุษย์อยากจะมีหลากหลายสิ่งฟาหุลยัมละฟาหุอิลลัตตุราบก็มีแต่ดินเท่านั้นแหละที่จะมากลบปากของเขาได้เมื่อเขาได้ตายไปนั่นแหละคือวันที่บ่าวของพระองค์คือวันที่มนุษย์หมดความปรารถนาหมดความโลภหมดความอยากได้และนี่จึงเป็นข้อตักเตือนในคุตบะห์แห่งนี้بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم